มุมมองของเจิมศักดิ์ก็กลับสู่ช่วงของมุมมองของเจิมศักดิ์ปิ่นทองนะคะซึ่งอาจารย์เจิมศักดิ์ก็คงจะมีคอมเมนต์หรือคือมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการที่จะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ค่ะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ลงเชิญชวนกันค่ะเชิญชวนแล้วก็อาจารย์อาจจะมีข้อคิดหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีข้อสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมถึงคำถามพ่วงด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะวันนี้คุณสุปันรักเชื้อมาร่วมจัดรายการกับอัมพาค่ะอาจารย์ยินดีได้รู้จักเสียงคุณสุปันได้เจอมาก่อนมาเจอก่อนหน้านี้ไหมคะยังไม่เคยเจอวันหลังได้เจอกันครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ดูบรรยากาศการลงประชามติในครั้งนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อปี50แล้วอาจารย์ดูแล้วอาจารย์มีข้อคิดอะไรแล้วก็มีอะไรที่เป็นข้อสังเกตแล้วก็ดูแล้วจะผ่านไม่ผ่านอย่างไรอาจารย์คิดอย่างไรแล้วล่าสุดเนี่ยคุณพลเอกประยุทธ์ท่านประกาศล่าสุดเลยว่าท่านรับร่างรัฐธรรมนูญนี้จะมีผลอะไรไหมอาจารย์ผมดีใจที่บรรยากาศในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเก่าเยอะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเงียบเหงาเหลือเกินครับค่ะแล้วก็จะด้วยหลายสาเหตุที่มันเงียบเหงาสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและเป็นเรื่องไกลตัวและขณะเดียวกันผมคิดว่ากฎหมายที่สนช.ออกรวมทั้งกกต.และรวมทั้งรัฐบาลเนี่ยครับค่อนข้างที่จะขู่มากคือเขาความมีความเป็นห่วงว่าจะเกิดความวุ่นวายเกิดคนที่ฉวยโอกาสที่จะหยิบเอาเรื่องรัฐธรรมนูญมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยห้ามปรามคุมขู่จนคนไม่กล้าพูดอะไรเลยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมก็สารภาพนะครับว่าผมเองยังไม่กล้าพูด จนกระทั่งในช่วงสัก10วันสุดท้ายเนี่ยนะครับครับมันเริ่มคึกคักขึ้นผมคิดว่านับตั้งแต่คุณสุเทพออกมาพูดคนก็เริ่มคึกคักขึ้นส่วนหนึ่งค่ะพอคุณสุเทพออกจตุพรออกก็คึกคักขึ้นอีกนิดนึงค่ะแต่พอคุณอภิสิทธิ์ออกเมื่อวันเข้าใจไม่ผิดก็ประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับพอคุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดว่าไม่รับก็ปรากฏว่าคนก็เริ่มพูดกันมากขึ้นมากขึ้นทีนี้คนก็กล้าแสดงออกว่าตัวเองรับหรือไม่รับกันมากขึ้นครับให้บรรยากาศอย่างนี้มันสร้างสรรค์มันดีครับค่ะแต่ว่าผมคิดว่ามันช้าไปนิดเดียวกำลังจะถามอาจารย์อยู่ทีเดียวว่าครับว่ารู้สึกว่ามันช้าไปไหม ผมว่ามันช้าค่ะทำไมถึงช้า ก็เพราะว่าเวลาที่สมมติว่าวันพรุ่งนี้ตกกลางคืน3ทุ่มเรารู้แล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านรับหรือไม่รับครับถามว่าเราจะเข้าเราได้ข้อมูลอะไรมากกว่าที่รับหรือไม่รับหรือไม่ผมว่ายากเพราะอะไรครับถ้าเราปล่อยให้คนวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดกันมาตั้งแต่ต้นเราจะพอรู้ว่าที่เขารับเพราะอะไรที่เขาไม่รับเนี่ยมันมีประเด็นไหนที่เขาไม่ชอบจะได้ไปร่างใหม่หรือจะได้รัฐจะได้มีความรู้ว่าประชาชนเขาคิดอะไรแต่ตอนนี้ผมถามคุณตรงๆใครถามผมผมพูดได้เลยล่วงหน้าเพราะว่าหลายสถานีก็จองผมว่าอยากจะให้ผมวิเคราะห์ผมเองก็พูดได้เวทขอนเล่นได้ล่วงหน้าเลยสมมติว่าไม่รับผมก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่รับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลต่างกันไปหมดเลยคือเราไม่ได้เอาเนื้อมาถกกันกลายเป็นว่าที่ไม่รับเพราะเหตุว่าอยากให้ลุงตู่อยู่ยาวอย่างนี้เป็นต้นครับใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ไม่รับเพราะว่าคุณสุเทพบอกให้รับเราเลยไม่รับมันก็จะมีคนประเภทอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะหรือคนที่รับก็เพราะว่าบอกว่าทักษิณบอกว่าให้ไม่รับก็เลยต้องรับครับมันเลยกลายเป็นวัดทางการเมืองแล้วการเมืองก็แตกหมดเลยว่าเป็นเพราะตัวบุคคลเป็นเพราะคุณอภิสิทธิ์ออกมาว่าไม่รับบางคนก็เชื่อใจคุณอภิสิทธิ์ก็เลยว่าไม่รับบางคนก็เป็นเพราะว่าพวก
องค์กรพัฒนาเอกชนก็จะมองว่าสิทธิของประชาชนแย่ลงหายไปแพ้50เลยไม่รับเลยคุณไม่รู้เลยว่าตกลงเป็นเพราะอะไรเพราะคุณไม่ให้เขาตกตะกอนความคิดครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าให้บรรยากาศเช่น10วันสุดท้ายเกิดขึ้นมาสัก2เดือนที่แล้วผมว่าผมพอจะจับได้ว่าที่ประชาชนไม่รับเพราะอะไรครับที่ประชาชนรับเพราะอะไรและข้อมูลตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ที่ทำให้คนเนี่ยหรือทำให้รัฐหรือทำให้คนที่มีหน้าที่จะได้นำไปใช้ต่อไปว่าที่เขารับเนี่ยยืนยันได้เลยเพราะเหตุนั้นเหตุนี้นะเขาประชาชนจึงรับรัฐธรรมนูญถ้าไม่รับจะได้ไปแก้ไขไปร่างใหม่หรือจะไปเอา50มาปรับปรุงแก้ไขครับโดยสรุปเนี่ยผมเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้พูดกับคุณอัมพาว่าจะให้ดีเนี่ยถ้าจะมีรัฐประหารใหม่ในครั้งหน้าอาจารย์ทำคู่มือรัฐประหารอาจารย์อาจารย์ใช้คำว่าถ้ามีนะท่านผู้ฟังถ้ามีถ้ามีค่ะไม่ได้อยากให้มีนะครับแต่ถ้ามันต้องมีโดยที่เราก็ไม่สามารถจะยับยั้งอะไรได้ครับผมคิดว่าไม่ต้องไปยกเลิกรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปฉีกรัฐธรรมนูญเพียงแค่บอกว่าให้งดใช้รัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวไปก่อนจนกว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยคณะรัฐประหารก็จะประกาศให้นำรัฐธรรมนูญอันเก่าลงมาและมีการแก้ไขให้มันสมกับสมัยจะแก้ไขกี่มาตราก็แก้ไขครับเสร็จแล้วเอาไอ้มาตราที่แก้ไขเนี่ยเอาไปให้ประชาชนเขาลงประชามติได้ครับทีนี้ประชาชนจะชัดเลยคุณจะแก้ไขมาตรานี้หรือหมวดนี้และประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีละเรื่องทีละเรื่องไปเลยเพราะคุณแก้ไขกันยังมากกว่า 4-5 เรื่องใหญ่ๆถูกไหมครับไม่ใช่ปัจจุบันนี้คุณเล่นบอกเลิกใช้ฉีกรัฐธรรมนูญเก่าแล้วก็เอารัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาพอรุ่นใหม่ขึ้นมามันมีเป็นร้อยมาตรา200 กว่ามาตราแล้วแต่ละมาตราก็มีหลายประเด็นอีกครับและคุณให้ลงเพียงแค่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วย คนก็บอกเฮ้ยตกลงมันประเด็นไหนวะบางประเด็นก็ไม่เห็นด้วยบางประเด็นก็เห็นด้วยครับและคุณห้ามไม่ให้พูดมากอีกตกลงพอออกมาก็กลายเป็นตีความอะไรไม่ได้เลยว่าเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเราก็เสียเงิน 3,000 ล้านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าครั้งนี้บรรยากาศดีขึ้นแต่เสียดายมันช้าไปหน่อยผมเป็นคนแรกๆที่เสนอให้มีประชามติเพราะผมเคยอยู่ในสภาล่างและในปี50ก็ทำประชามติแต่ว่ามันได้อะไรมากกว่านี้เพราะว่ามันเปิดโอกาสตั้งแต่ต้นแต่ตอนนี้พูดกันอย่างไม่เกรงใจเนี่ยเขาก็คงกลัวว่ามันมีคนฉวยโอกาสและถามว่ามีไหมไอ้คนฉวยโอกาสผมก็เชื่อว่ามีคุณดูดิพวกบางคนก็เตรียมเลยตั้งศูนย์ปราบโกงการปราบโกงประชามติคุณเห็นไหมมันก็มีลูกเล่นของคนที่มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันค่ะนะครับคือตีปลาหน้าใสไว้ก่อนเลยค่ะเขาประกาศเลยค่ะว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเขาก็จะเตรียมการให้คนออกมาไล่คสช.ก็คือว่าถ้าไม่ผ่านก็คือคสช.ต้องรับผิดชอบอาจารย์คิดยังไงคะคุณถามดีมากค่ะผมอยากจะพูดว่าถ้าเขาออกมาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านเป็นเพราะจะต้องออกมาไล่คสช.เนี่ยผมจะออกมาไล่เขาด้วยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ประกาศไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผมก็ไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วคุณจะเอาผมไปร่วมอะไรกับเขาได้เหรอคนที่คิดเหมือนผมเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ว่าผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเพราะจะไปไล่คุณประยุทธ์ผมคิดว่าคุณประยุทธ์ก็ควรจะทำหน้าที่ต่อไปให้มันถึงฝั่งผมเห็นว่าคุณประยุทธ์ใครก็ตามถ้าผลประชามติออกมาไม่เห็นด้วยคุณจะมาเหมารวมว่าคนไม่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าไม่ชอบรัฐบาลนี้ทำผิดอะไรต่อเมื่อไหร่ผมว่ามันมั่ว ผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นวันพฤหัสหรือวันพุธเนี่ยนะครับครับว่าผมไม่เห็นชอบด้วยคุณอยากฟังไหมว่าทำไมผมไม่เห็นชอบ
อย่าครับอาจารย์ผมจะพูดซะหน่อยครับอย่าหาว่าผมชักชวนหรืออะไรเลยนะค่ะเพราะว่าผมก็บอกจุดยืนผมเท่านั้นครับที่พูดนี้จริงๆก็อยากชักชวนนะแต่ว่ากลัวอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของอาจารย์แล้วกันนะคะเป็นว่าเป็นความเห็นส่วนตัวผมใครจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ชักจูงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็บอกคุณตรงๆว่าก็อยากชักจูงแต่ว่ากลัวครับผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าผมได้เอาดัชนีหรือตัววัดว่าผมเอาอะไรเป็นตัววัดดีกว่าว่าผมจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านครับประการที่หนึ่งในฐานะที่ผมเคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อนผมใช้หลักว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมผมจะชอบครับประการที่สองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ลดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจให้ประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะผมจะชอบค่ะแต่ถ้าตรงข้ามผมก็ไม่ชอบและประการที่สามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขจัดการทุจริตเล่นพรรคเล่นพวกในระบบอุปถัมภ์ถ้าทำได้อย่างนี้ผมก็ชอบครับคราวนี้ทุกอย่างมันต้องเปรียบเทียบถูกไหมมันต้องเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญเก่าว่ารัฐธรรมนูญเก่ากับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอะไรคืบหน้าหรือถอยหลังผมก็หยิบเอากลับไปคือผมบอกคุณตรงๆนะว่าผมเนี่ยว้าวุ่นใจมากคือมันมีบางส่วนดีบางส่วนไม่ดีค่ะมันหักกบลบหนี้กันมันก็หักกบลบหนี้ลำบากเพราะมันคนละเรื่องคนละประเด็นกันค่ะอารมณ์ผมเนี่ยวันนี้เห็นด้วยวันพรุ่งนี้ไม่เห็นด้วยอีกวันนึงเห็นด้วยอีกวันนึงไม่เห็นด้วยตีไปตีมาในสมองผมกุ้มใจมากเลยตอนนี้ใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ผมไอ้วันไหนที่ผมมีช่างไปช่างมาแล้วผมไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสื่อมวลชนมาถามผมมีเพื่อนมาถามมีคนใกล้ชิดมาถามผมไม่กล้าพูดว่าผมไม่เห็นด้วยค่ะผมสารภาพครับว่าผมไม่กล้าจริงๆทำไมค่ะหนึ่งเพราะว่าพวกแกนนำเสื้อแดงมันดันบอกว่าไม่เห็นด้วยไปก่อนแล้ว อาจารย์ก็เป็นพวกเขาไปเลยสิเออถ้าผมพูดคนป้ายสีเลยไอ้เจิมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเรียบร้อยขัดออกมาผมก็เลยพยายามไปหารัฐธรรมนูญอ่านใหม่พยายามหาจุดดีให้มากๆจะได้ทำใจใหม่ว่าให้เห็นด้วยอ่านไปอ่านมามันบางวันก็เห็นด้วยบางวันก็ไม่เห็นแต่พอเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่ประเด็นเดียวอ่ะมันเป็นร้อยๆพันๆประเด็นถูกไหมครับมันก็แล้วแต่เราจะคิดให้น้ำหนักไปช่างไปช่างมาลุงกำนันดันออกมาว่าเห็นด้วยแล้ววันนั้นผมรู้สึกผมไม่เห็นด้วยถ้าผมพูดอีกนอกจากจะเป็นพวกกับเสื้อแดงแล้วกลายเป็นสวนลุงกำนันผมก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยพวกกปปส.ก็ด่าผมแน่ครับค่ะตกลงผมไม่พูดดีกว่าผมก็ไม่พูดเลยอย่างครั้งที่แล้วมาก็ถามอาจารย์ก็เลยไม่พูดเลยครับใช่ผมก็ไม่พูดสัปดาห์ก่อนคุณถามผมก็ไม่พูดครับจนกระทั่งหลายคนเซาซีว่าทำไมไม่มีความกล้าหาญเลยเหรอที่จะพูดในฐานะที่เคยรู้เรื่องรัฐธรรมนูญมาก่อนทำไมไม่พูดครับผมก็เลยกลับไปดูใหม่โดยเอาเงื่อนไขที่ผมเล่าให้คุณฟัง3ข้อครับแล้วไปดูแต่เฉพาะประเด็นสำคัญที่ผมเคยร่างเองหรือคุ้นเคยอย่างดีจะได้รู้ลึกๆว่าไอ้ตอน50เนี่ยมันเป็นยังไงค่ะแล้วพอเทียบกับฉบับมีชัยแล้วเนี่ยมันดีขึ้นหรือเลวลงผมก็เลยมีเกิดความมั่นใจและคิดว่าดีเฟนด์ได้ครับคือประการที่1เรื่องการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศผมคิดว่าประชาชนมีส่วนร่วมด้อยลงไปกว่าเดิมเพราะอะไรเดิมเนี่ยสมัยทักษิณเคยไปทำสัญญา FTA คือสัญญาการค้าเสรีกับจีนกับอินเดียแล้วก็ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยครับพอกลับมาบอกทำเสร็จแล้ว มันก็มีคนส่วนหนึ่งเสียประโยชน์เลยเพราะว่าพอค้าเสรีแล้วก็เสียประโยชน์อีกส่วนหนึ่งได้ประโยชน์ตกลงประชาชนไม่รู้เรื่องบ้านเมืองมันเป็นของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็เลยคิดว่าเออรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีจุดอ่อนในปี40เพราะฉะนั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขในประเด็นนี้ครับผมเองเนี่ยเป็นโต้โผในการร่างในปี50
ผมหลักการผมก็เลยวางไว้อย่างนี้ว่าก่อนที่ฝ่ายบริหารจะไปเจรจาทำสนธิสัญญาต้องมาเสนอกรอบการเจรจากับรัฐสภาเสียก่อนคำว่ากรอบแปลว่าอะไรก็คือประเด็นหรือเงื่อนไขหรือกรอบว่าไม่ให้มันเกินตรงนี้นะเอาแค่นี้นะถ้ารัฐสภาเห็นชอบก็ต้องเปิดเผยกรอบการเจรจากับประชาชนและฟังประชาชนว่าประชาชนจะฝากอะไรไปว่าเฮ้ยประเด็นนี้ยอมได้ประเด็นนี้ยอมไม่ได้นะเรื่องนี้มันมีลึกซึ้งอย่างนี้อย่างนั้นคำว่าประชาชนเนี่ยมันกินความกว้างมันหมายถึงนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนั้นก็ได้หมายถึงพ่อค้านักธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ได้หมายความว่าข้าราชการที่ทำบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ได้ก็เลยจะได้ช่วยในการฝากหรือติงหรือเตือนประเด็นเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปเจรจาให้มันถูกต้องพอไปเจรจาเรียบร้อยและตอนระหว่างเจรจาเนี่ยบางทีมันต้องต่อรองก็ไม่ต้องเอาข้อมูลมาให้ประชาชนแต่พอไปตกลงเขาเรียกว่า initial ก็คือรับหลักการเบื้องต้นพอรับหลักการเสร็จเนี่ยต้องกลับมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปรับอะไรมาและฟังประชาชนอีกรอบเองขณะเดียวกันต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบในขั้นสุดท้ายเพราะบางทีเนี่ยฝ่ายบริหารอาจจะไปทำผิดพลาดแต่เพราะเราไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาสมมุตินะครับหรือจีนฝ่ายบริหารบอกมันหนักใจนะเขามีมหาอำนาจนะเราอยู่ดีเราไม่เอาลูกเดียวเนี่ยมันด่าเราตายเลยมันจะเล่นงานเราค่ะใช่ก็ต้องรับไปก่อนค่ะเสร็จแล้วพอกลับบ้านพอฟังประชาชนแล้วก็ให้รัฐสภาค่ะเราก็รู้กันอ่ะรัฐสภาก็แกล้งไม่ให้ความเห็นชอบฝ่ายบริหารเราจะได้ไปอ้างเขาได้ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมเนี่ยอยากจะเห็นชอบกับคุณใจจะขาดแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันกำหนดไว้ว่าต้องให้รัฐสภาเขาเห็นชอบด้วยครับก็รัฐสภาผมจะไปคุมเขาไงแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติเขาไม่เห็นชอบผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเรายังเป็นเพื่อนเรายังเป็นมิตรประเทศกันได้คุณเห็นไหมผมวางไว้เป็นระดับครับและเขียนไว้ด้วยว่าประชาชนเนี่ยจะมีฝ่ายที่ได้เปรียบเสียเปรียบจากสนธิสัญญานั้นเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ถูกผลกระทบรัฐบาลจะต้องจัดการเยียวยาแก้ไขแต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับมีชัยบอกว่า 1. ฝ่ายรัฐบาลจะไปเจรจาไม่ได้มีเขียนบอกเลยว่าจะต้องไปขอกรอบการเจรจากับรัฐสภาครับหายไปเฉยๆสองขั้นตอนที่พูดกันถึงเรื่องกระบวนการในการให้ประชาชนรับรู้และฟังประชาชนทั้งหลายหายไปหมดเลยไปเขียนว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติตกลงคุณสองคนคุณรู้ไหมว่ากฎหมายมันจะออกมาอย่างไรแบ่งไม่ทราบเออแล้วมันจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริงหรือมันเก๊ๆเนี่ยเรารู้ไหมอันนี้ต้องรอกฎหมายลูกตามใหม่ทีก่อนนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับค่ะพอผมเทียบประเด็นนี้และไอ้เรื่องบอกว่าจะต้องเยียวยาประชาชนที่ได้ผลกระทบแล้วก็ประชาจริงๆแล้วนะครับไอ้ประชาชนที่มันได้ผลบวกค่ะก็ต้องไปขอเก็บภาษีเพื่อมาเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบครับคนมันได้อยู่กันอย่างผาสุกไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งเสียผลประโยชน์ใช่ไหมครับครับเขาก็เขียนว่าให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติก็ต้องบอกเฮ้ยแล้วมึงจะเอาไงวะเนี่ยอาจารย์เล่นค่ะอาจารย์เอาเรื่องเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยข้อนี้ผมก็คิดว่าด้อยกว่ามีบางข้อที่ด้อยแล้วพอดีเป็นข้อที่ผมให้ความสำคัญสูงเพราะว่าโลกสมัยนี้มันสัมพันธ์กับต่างประเทศมากและถ้าเกิดรัฐบาลใดก็ตามในอนาคตมันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยดันไปสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6และทำอะไรผิดพลาดเนี่ยแล้วเราจะทำกันยังไงครับประเด็นที่2ที่ผมคุ้นเคยมันมากก็คือเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคทั้งคุณธรรมภาและท่านอีกคนชื่ออะไรนะครับผมสุปันครับอาจารย์สุปันค่ะคุณสุปันค่ะคุณสุปันกับคุณอัมพาเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคประชาชนทุกคนเป็นผู้บริโภคขณะนี้เราเสียเปรียบจากการผูกขาดเอกชนผู้ผูกขาดรัฐวิสาหกิจผู้ผูกขาดครับ
กิจการหลายอย่างที่เราถูกผู้ผูกขาดเนี่ยเอาเปรียบด้านราคาด้านคุณภาพซื้อไปแล้วมันไม่ได้คุณภาพอย่างเก่าอย่างที่เราเคยซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับบ้านจัดสรรก็ดีคอนโดก็ดีซื้อไปแล้วมันโฆษณาอย่างนึงมันออกมาเป็นอีกอย่างนึงยารักษาโรคการขนส่งและต้องมีปัญหาเยอะแยะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเขียนว่าให้มีองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคครับค่ะโดยที่บอกเสร็จเลยว่าให้มีหน้าที่ในการตรวจตรากฎหมายที่จะออกมาเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจะต้องให้ความเห็นชอบให้องค์การนี้ให้ความเห็นชอบและองค์การนี้ให้ข้อมูลกับประชาชนเขียนชัดเจนครับแต่พอมาถึงรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับมีชัยไปเขียนเพียงแค่ว่าในทำนองนี้นะครับพอดีผมไม่มีตัวรัฐธรรมนูญอยู่ในมือครับเขียนในทำนองนี้ว่าถ้าหากว่าจะมีองค์กรจะมีการรวมกันเป็นองค์กรในการคุ้มครองผู้บริโภคก็กระทำได้โดยที่รัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนคุณว่ามันเหมือนหรือมันต่างครับของเก่าเนี่ยบอกให้มีองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคและกำหนดหน้าที่ชัดเจนเลยและหน้าที่อันนี้ถ้าเกิดกฎหมายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและไม่ให้องค์การนี้ไปตรวจสอบไปดูแลเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญเลยนะของเก่าชัดกว่าค่ะชัดกว่าไหมชัดกว่าใช่เลยแล้วยังเขียนตอนท้ายว่าให้รัฐเนี่ยจัดสรรงบประมาณให้กับองค์การนี้แต่ว่าองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคนี้จะต้องไม่เป็นหน่วยงานของรัฐโอ้ชัดเจนเลยทีนี้เป็นอิสระจริงๆเลยแต่รัฐเนี่ยต้องให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งขึ้นมาครับตกลงผมก็บอกอย่างนี้รัฐธรรมนูญมันใช้ระยะยาวของเก่าผมว่าดีกว่านะครับและเรื่องเหมือนกันเลยกับเรื่องสิ่งแวดล้อมคล้ายกันมากสิ่งแวดล้อมก็จะต้องมีองค์การประกอบไปด้วยใครๆมาตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเวลาจะมีโครงการสร้างอันนี้ก็เขียนแต่มันหลวมๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะครับอาจารย์ละมองข้อดีข้อเด่นในเรื่องเกี่ยวกับที่มีคำถามพ่วงแบบนี้เนี่ยค่ะเรื่องนายกรัฐมนตรีที่ให้อำนาจสวด้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าดียังไงคะเดี๋ยวมีเวลาอีก2นาทีก่อนอาจารย์เฮ้ยเราเฉพาะช่วงนี้นะคะเบรกตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเบรกช้าอีกนิดนึงให้มันจบเรื่องได้ครับได้ครับถ้างั้นขอพูดต่อเรื่องสื่อค่ะพวกคุณนำสื่อเนี่ยเสรีภาพของสื่อก็คือเสรีภาพของประชาชนผู้รับข่าวสารถูกไหมครับครับใช่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็เทียบกับรัฐธรรมนูญปี50เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนสนใจในหมวดนี้ครับค่ะรัฐธรรมนูญปี50ได้คุ้มครองคนทำสื่อของรัฐก็คือถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำสื่อเนี่ยได้รับการคุ้มครองให้มีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับเอกชนครับเอกชนเขาเขียนเลยว่าห้ามไม่อย่างนั้นห้ามไม่ตรวจกรห้ามไม่มีคำสั่งแทรกแซงคนทำสื่ออะไรต่ออะไรและเขาเขียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันกับเอกชนอันนั้น50ครับแต่เที่ยวนี้ไปเขียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเอกชนแต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์และบทบาทขององค์กรนั้นจบเลยคุณ ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่อสมท.ททบ.5 คุณเสร็จเลย เพราะว่าไปมีข้อยกเว้นอีกอันนึงออกมาเลยว่าถ้าคุณไม่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานคุณเสร็จเลยตกลงมันก็ไม่เสรีภาพก็ด้อยลงไม่ได้เต็มที่ครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสื่อที่ผมเห็นว่าปกติเนี่ยเราไม่อยากเห็นคนตระกูลหนึ่งมีสื่อหลายๆอย่างอยู่ในมือมีทั้งวิทยุมีทั้งทีวีมีทั้งหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์รัฐธรรมนูญปี50ก็เลยเขียนว่าห้ามไม่ให้ครองสิทธิ์ข้ามสื่อคือไม่ให้มีสิทธิ์ข้ามสื่อหลายๆอย่างพร้อมๆกันปรากฏว่าหายไปแล้วอันนี้ไม่มีแล้วนะซึ่งผมเห็นใจนะเพราะโลกสมัยนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตมันมีหมดทุกอย่างทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์แต่คุณต้องเขียนอย่างอื่นมากันไม่ตระกูลเดียวเนี่ยมันมีทุกอันครบหมดเลยเพราะว่าถ้ามันมีทุกอันเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับใช่ค่ะและสุดท้ายเรื่องสื่อก็คือว่ารัฐธรรมนูญปี50เขียนว่า
ถ้าไม่นักการเมืองพรรคการเมืองเป็นเจ้าของสื่อไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับแต่รัฐธรรมนูญของร่างของคุณปีชัยไปเขียนกลับกันไปบอกว่าคนที่ถือหุ้นในบริษัทสื่อจะเป็นส.ส.ไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกันนะคุณนะคุณฟังให้ดีไม่เหมือนกันนะคนที่ถือหุ้นไปไม่เป็นส.ส.แต่ถ้าเกิดมันเอาใครไปถือหุ้นก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ชื่อเขาใช่ไหมครับผมใช่ตกลงก็เรียบร้อยสิครับครับเป็นนอมินีได้ค่ะด้วยเหตุนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องเสรีภาพสื่อมวลชนด้อยลงค่ะอ้าวถ้าคุณอยากพักพักตรงนี้ก็ได้ประเดี๋ยวผมจะมาต่อช่วงหน้าต่อครับต่อค่ะอาจารย์ครับช่วงหน้าต่อคำถามพ่วงแล้วก็จะรบกวนอาจารย์ไปถึงเรื่องของกรณีคิงพาวเวอร์กับอาจารย์ด้วยนะครับเอาอย่างนั้นด้วยเลยได้ครับก่อนก็ได้ครับผมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพบกันค่ะ